ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์ชื่อดังของประเทศเนี่ยนะคะเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่เยาวราชนะคะไปพร้อมกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็คณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยมีการไปพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจย่านเยาวราชนะคะโดยจุดแรกคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็คุณเศรษฐาได้นำพรรคเพื่อไทยเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณมูลนิธิศาลเจ้าเทียนฟ้าบรรยากาศก็คึกคักเลยนะคะมีประชาชนมารอถ่ายรูปกับคุณอุ๊งอิ๊งด้วยค่ะจากนั้นเนี่ยนักข่าวพยายามจะสอบถามคุณเศรษฐานะคะว่ามีความพร้อมไหมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วตัดสินใจหรือยังคุณเศรษฐาบอกว่าขณะนี้เนี่ยสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาช่วยดูด้านเศรษฐกิจโดยจะช่วยดูเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่กับคนไทยซึ่งถือว่ายังมีอยู่สูงมากพอถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วหากต้องรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะพร้อมหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้มาช่วยงานพักก่อนจากนั้นคุณแพทองธารก็ได้กล่าวแทนคุณเศรษฐานะคะบอกว่านักข่าวพยายามอยากจะได้คำว่าพร้อมจากคุณเศรษฐาแต่คราวนี้เรารู้ทันโดยย้ำว่าคุณเศรษฐามาช่วยงานในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยและคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเราก็ปรึกษาอยู่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเขาจะเอาว่าเราพร้อมไปไงครั้งนี้เขาจะถามคุณเศรษฐาแล้วใช่ไหมนักข่าวอ่ะรู้ทันนะคะรู้ทันคุณเศรษฐามาในฐานะสมาชิกพรรคค่ะตอนนี้แล้วก็แต่แน่นอนบอกแล้วว่าคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายต่างๆเราปรึกษาอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยปรึกษาคนเก่งๆเยอะนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาของพี่น้องได้ค่ะวันนี้ก็มาให้ช่วยกันเดินหาเสียงครั้งแรกนะคะก็ฝากไว้ด้วยฝากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพิ่มอีกหนึ่งคนนี่ค่ะนักข่าวก็พยายามจะสอบถามคุณเศรษฐานะว่าจะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดแลนด์สไลด์ได้เลยหรือเปล่าคุณเศรษฐาก็บอกแบบเดิมว่าตอนนี้ตนเป็นสมาชิกของพรรคมีความปรารถนาที่อยากจะให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเยอะที่สุดไม่งั้นก็คงไม่มาช่วยค่ะจริงเราก็อยู่พอผมเป็นเมมเบอร์พรรคเพื่อไทยผมว่าในสิ่งที่ผมทำผมก็มีความปรารถนาที่อยากให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเยอะที่สุดครับมันก็คงไม่มาช่วยหรอกครับถูกต้องนั่นจุดนี้ผมยังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสิริอยู่นะครับก็ต้องดูเรื่องเวลาด้วยนะครับส่วนความเป็นไปได้ในการขึ้นเวทีปราศัยร่วมกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้เห็นหรือเปล่าคุณเศรษฐาก็บอกว่าขอให้รอดูก่อนก็แล้วกันค่ะ